พี่น้องหลายท่านสนใจจะถูกว่าพบตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไงเป็นได้เลยครับวิธีสังเกตก็คือเบิ่งข้างนอกนะครับรูปร่างข้างนอกก็คือจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเบิ่งรายละเอียดก็เบิ่งที่ข้างมันข้างมันจะบ่มีถุงลมดำๆทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้คือว่าเป็นกบหน้าอันนี้เป็นกบเลี้ยงท้องใหญ่อยู่ใหญ่ก็ต้องเอาคืนคือเก่ากอดกันติ่งๆเลยโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนี่ตัวผู้บ่ยอมปล่อยตัวเมียกอดเอวแน่นคักนี่ครับตัวเมียตัวปักใหญ่แล้วตัวผู้ตัวน้อยๆครับจุ๊บๆๆครับตอนนี้ก็มาแยกกบพอพันแม่พันออกจากบ่อนะครับหลังจากที่ผสมไว้ตั้งแต่มื้อแรงว่านนะครับอีกคืนนึงตอนนี้ก็เวลาประมาณ 3:00 น. กว่าๆนะครับของวันรุ่งขึ้นก็คงได้เวลาที่จะจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกจากบ่อเพาะซึ่งเมื่อคืนนี่ก็ได้ใช้วิธีสเปรย์น้ำนะครับพี่น้องสเปรย์น้ำเพชรฝนเทียมนะครับฝนเทียมให้มันสร้างบรรยากาศให้มันไข่นะครับก็รู้สึกว่าไข่หลายแห้งไข่ตอนนี้ก็จมกองอยู่ในใต้น้ำ กองอยู่ในผืนเพราะว่าปกติแล้วไข่กบมันจะเป็นไข่ลอยนะครับแต่ว่าเนื่องจากกบมันผสมพันธุ์กันแล้วก็ดินไปมาเต้นพุ่นเต้นพี่ไข่ก็เลยจมนะครับแต่ก็ยังใส่ได้อยู่หลังจากที่เฮาเอาพอพันธุ์แม่พันธุ์ออกจากบ่อแล้วก็จะเพิ่มน้ําขึ้นอีกนิดนึงนะครับตัวนี้น้ําเฮาใส่บ่หลายเพราะว่าให้มันพอดีประมาณจักท่วมหลังนิดนึงเวลาผสมพันธุ์มันก็จะน้ำเชื่อกับไข่มันจะมาพบกันพอดีนะครับบนผิวน้ำถ้าน้ำเลือกไหลกับบ่ดีนะครับแต่หลังจากที่เฮาเอาพอพันธุ์แม่พันธุ์ออกแล้วเฮาก็จะเพิ่มน้ำเข้ามาใหม่นะครับเป็นน้ำจากสะจากสะในคลองนะครับตอนนี้ก็ยังโค้มกันอยู่ครับยังเสื่อมกันอยู่ยังกอดแดวกันติ่งๆอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าซุ่มที่กอดแดวกันนี่คือไข่ที่ยังบ่ทันได้บ่ทันได้แก่นะครับบางตัวก็บ่ไข่คิดว่าบางตัวบ่ไข่นะครับตัวที่มันผสมเสร็จแล้วมันก็อยู่ไผอยู่มันนะครับตัวผู้ตัวเมียทั้งเบิดนี่20กว่าคู่นะครับตัวเมีย21ตัวแล้วก็ตัวผู้25ตัวนะครับอุปกรณ์ทําฝนเทียมของเฮาก็มีแค่นี้ครับพี่น้องก็มีปั๊มน้ํา ปั๊มน้ําแบบจุ่มนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสปริงเกอร์สปริงเกอร์ตัวนี้มันจะสเปรย์น้ําเวลาเฮาเปิดไฟเข้าปั๊มนะครับมันก็จะฉีดคล้ายๆครับเป็นสายฝนนะครับมันจะกระเด็นไปชนกับด้านข้างซึ่งก็เป็นถุงปุ๋ยแน่ถุงหัวอาหารแน่บางที่ก็ใส่พวกสังกะสีนะครับเวลาหน้ามันก็เส้นไปถือมันจะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กกบมันก็จะคิดว่าเป็นฝนตกนะครับฝนตกกลางคืนเดี๋ยวจะตัดให้พี่น้องได้เบิ่งบางตอนบรรยากาศเมื่อคืนวิธีการก็ไม่ยากครับตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์แค่ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำแล้วก็สปริงเกอร์นะครับมีสปริงเกอร์2ตัวแล้วก็ด้านข้างของขอบบ่อหรือขอบสระก็จะมีตัวนี้ใช้ถุงปุ๋ยเมื่อก่อนใช้สังกะสีนะครับเอาละตอนนี้ก็คงได้เวลากลับคืนลังกลับคืนไปซะตัวนี้มันก็คิดว่าผสมกันแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามันบกว่าเดียวกันเบื้องท้องก็เป็นรวมๆจะตักตัวผู้กับตัวเมียนะครับไปร่วมกันไว้ก่อนแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะไปแยกตัวผู้ตัวเมียไว้คนละกระชั่งเพราะว่าถ้าเอาลงน้ำกันมันก็จะไข่ในเวลาเขาไม่ต้องการให้ไข่นะครับมันการบริหารจัดการการดูแลมันก็บ่ดีบ่ประสบผลสำเร็จเอาขึ้นมานี่กอดเดียวกันเสื้ออยู่ยังไม่ยอมป้าเดียวกันถือว่าใครเขาเด็ดปริมาณที่เพียงพอที่เขาต้องการแล้วเขาก็ขึ้นก่อนนะก็จะแยกเพศไปคนละทีนะครับอีกประมาณสักระยะหนึ่งเมื่อมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็เอามาผสมใหม่เพราะว่าปีที่แล้ว
กบรุ่นเดียวนี่นะครับการผสมประมาณจักหารอบไข่ประมาณจักสี่หาเทือแต่จริงๆแล้วบ่ฮู้ว่ามันไข่ได้สูงสุดกี่รอบต่อปีแต่ว่าปีที่แล้วก็แม่พันธุ์มันมาผสมพันธุ์ได้สี่หารอบครับปีนี้แม่พันธุ์มันหลายก็คิดว่าคงจะบ่ได้ผสมหลายเทือหรอกเพราะว่ามันจำนวนหลายปริมาณหลายจะเปลี่ยนเอาตัวที่มันสมบูรณ์ที่สุดไปผสมพันธุ์กันนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงกบนะครับก็รอจังหวะด้วยครับด้วยช่วงนี้กันเพราะไปแล้ว2รุ่น3รุ่นแต่ได้บ่ค่อยหลายเพราะว่ากบมันยังบ่ทันได้แก่เต็มที่ตัวนี้ก็น่าจะได้พอดีล่ะเพราะว่าเพราะช่วงก่อนนั้นเป็นช่วงเดือนมีนาเมษานะครับมันบ่แม่นช่วงกบออกไข่แต่ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมฝนมาพอดีล่ะตัวนี้เพาะง่ายขึ้นกว่าเก่า20กว่าคู่ก็ประมาณ40กว่าตัวตัวใหญ่ก็ใหญ่แห้งประมาณ3โต4โตต่อกิโลถ้าเป็นกบเก่าคาดว่าน่าจะเป็น3โตต่อกิโลครับหลายคนอยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถามมาขายบ่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คำตอบก็คือปริมาณยังบ่เพียงพอที่จะจำหน่ายครับเอาไว้พ่อพันธุ์เจ้าของก่อนลี่อยู่ไซดีแท้มารายงานตัวไข่เนี่ยมันบ่ดื้อบ่ดื้อคือกบบ้านเฮาไม่ดื้อเหมือนกบนาเป็นกบเลี้ยงท้องยังใหญ่อยู่ใหญ่ก็ต้องเอาคืนคือเก่าเพราะว่ามันยังบ่ทันได้สมบูรณ์ไข่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แก่เอารอบต่อไปบางทีมันกลับไปแล้วมันก็จะไปไข่ถิ่มแล้วว่าเป็นหยังเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นปัจจัยที่เฮาควบคุมบ่ได้การเอากบออกจากบ่อจากสระนะครับต้องมั่นใจว่าออกให้เบิดหลังจากมันไข่แล้วเพราะว่าถ้ายังหลงเหลืออยู่ก็จะมีปัญหาว่าตัวที่มันหลงเหลือนั้นจะกินไข่ตัวเองแล้วก็เวลามันเป็นลูกหวกแล้วแม่กบหรือพ่อกบที่เหลือมันจะกินลูกของตัวเองนะครับนั่นต้องมั่นใจว่าให้เบิดอีหลีนะครับเอาละที่นี่มาเบิ่งวิธีการแยกเพศพี่น้องหลายท่านสนใจอยากรู้ว่ากบตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไงเบิ่งได้เลยครับวิธีสังเกตก็คือเบิ่งข้างนอกนะครับรูปร่างข้างนอกก็คือจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเบิ่งรายละเอียดก็เบิ่งที่ข้างมันข้างมันจะบ่มีถุงลมดำๆทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็จะแยกใส่ถุงไว้ต่างหากตัวจะตัวอีกกระชั่งนึงนะครับตัวเมียผ่านไปอันนี้ตัวผู้ลองเบิ่งนี่กว่าเดียวกันอิงติ่งอยู่ถ้าจับสิเห็นเลยนะครับว่าเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเล็กๆตัวน้อยๆเบิ่งใต้ข้างมันจะมีถุงลมนะครับพี่น้องนี่เห็นบ่ถุงลมดำๆถุงลมสีค้ำๆทั้งซ้ายทั้งขวานั่นนะครับใต้ข้างมันนี่คือตัวผู้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆคือตัวมันน้อยนะครับอายุรุ่นเดียวกันก็จะตัวเล็กแล้วก็ใต้ข้างก็จะเป็นสีเทาๆหรือสีดำเบิ่งไหมนะครับตัวนี้จะชัดเจนนะครับไต่คางมันนี่คือตัวผู้นะครับตัวผู้ดูตัวเมียอีกสักตัวหนึ่งท้องยังไงคือเก่าแสดงว่าบางตัวก็บ่ไข่นี่คือเพศเมียครับคางมันจะขาวสะอาดนะครับลายก็ลายนิดเดียวลายคือกันกับท้องคือตามตัวมันแต่ว่าจุดดำๆหรือเทาๆที่เป็นถุงลมน่ะบ่มีนะครับนี่คือตัวเมียสังเกตตัวกระใหญ่ท้องกระใหญ่ก็แยกไว้คนละถุงกอดกันติ่งๆเลยเอ้ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนี่ตัวผู้บ่ยอมปล่อยตัวเมียกอดแอวแน่นคักเพิ่นยังบ่ทันได้แล้วเพิ่นคือนี่ครับตัวเมียตัวปักใหญ่แล้วตัวผู้ตัวน้อยๆครับจุ๊บๆๆครับตอนนี้แยกเพศเป็นที่เรียบร้อยครับตัวผู้กับตัวเมียคนละกระสอบอันนี้ตัวเมียจํานวนตัวน้อยกว่าแต่ว่าก็นักแห้งนะครับอันนี้ตัวผู้เกือบ30ตัวแต่ก็น้ําหนักเบากว่าตัวน้อยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเฮาสิเท่ลงจังได๋